2 สิ่งที่ห้ามทำเลยครับถ้าอยากให้รูขุมขนกระชับหลายคนบอกว่ารูขุมขนที่มันกว้างเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมหรือหลายคนโทษบอกว่ารูขุมขนมันกว้างเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีสิวเซียนผมอยากจะบอกว่าในทางกลับกันไม่ใช่ครับข้อ1 นะครับสิ่งที่ผมแนะนำเลยว่าคุณห้ามทำก็คือห้ามใช้ตัวล้างหน้าที่ล้างแล้วก็หน้าแห้งจนกระทั่งตึงจนเกินไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้สึกหน้าแห้งตึงหลังล้างหน้ามันไม่ได้การันตีว่าเราล้างหน้าแล้วสะอาดนะครับรูขุมขนเนี่ยที่มันมีสิวเซียนอยู่เพราะมันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างไปอุดรูขุมขนไว้ครับดังนั้นมันกลัวว่ารูขุมขนตรงนั้นจะอุดตันมันก็เลยสร้างสิวเซียนขึ้นมาเป็นเหมือนขนเล็กๆเพื่อมาค้ำรูไว้ไม่ให้รูนั้นเนี่ยมันตีบแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นดังนั้นสิวเซียนมันมีมาเพื่อขวางไว้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้สิวเซียนมีนะครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องใช้ตัวล้างหน้าที่ล้างให้สะอาดจริงๆพอล้างสะอาดเนี่ยอย่างเช่นตัวเจลล้างหน้าเบอร์0ที่ผมใช้อยู่ที่คลินิกเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นคนรูมขนกว้างมากแต่พอใช้เสร็จปุ๊บพอรูมขนมันสะอาดรูมขนแล้วค่อยเล็กลงเองครับแล้วคุณก็อาจจะไปลอกเอาสิวเซียนออกเป็นบางครั้งสักเดือนละ1ครั้งก็พอครับพอสิวเซียนออกปุ๊บคุณล้างสะอาดต่อไปสิวเซียนจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะหรือเกิดขึ้นก็เล็กมากครับข้อที่2คือคุณห้ามใช้ผ้าเช็ดตัวไปเช็ดหน้าคุณเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยเช็ดตัวแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอามาเช็ดหน้าด้วยนึกภาพไหมครับคุณเช็ดอะไรตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาแล้วคุณไปเช็ดหน้าหรือคุณใช้ผ้าขุนหนูเนี่ยซึ่งมันจะมีใยเล็กๆเข้าไปอุดตันได้นะครับดังนั้นผมแนะนำว่าทางที่ดีนะครับให้ใช้เป็นเขาเรียกกระดาษเช็ดหน้ากระดาษเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดไปทางเดียวกันไม่ซ้ายก็ขวานะครับออกจากตรงกลางไม่ซ้ายก็ขวาแบบนี้มันจะทำให้การทำความสะอาดเนี่ยง่ายขึ้นหรือบางคนจะบอกใช้วิธีซับเอาก็ได้ไม่ชอบเช็ดกลัวหน้าจะมีรอยถลอกนะครับแค่2วิธีนี้ครับแค่เปลี่ยนตัวล้างหน้านะครับแล้วคุณก็ใช้กระดาษสำหรับเช็ดหน้าซับหน้าแค่นี้ครับทำให้รูขุมขนคุณสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรไปอุดตันซ้ำรูขุมขนก็จะตีบลงหรือเล็กลงครับผมสำหรับคนที่รูขุมขนกว้างมากอยู่แล้วหน้ามันอยู่แล้วนะครับผมแนะนำอีกอย่างนึงคือแนะนำโทนเนอร์นะครับโทนเนอร์ในครีคลินิกผมเนี่ยจะเป็นโทนเนอร์เบอร์4สำหรับกระชับรูขุมขนโดยตรงห้ามใช้ทั้งหน้านะครับให้ใช้เฉพาะตรงที่มีรูขุมขนเท่านั้นให้เช็ดเพื่อทำความสะอาดรูขุมขน1รอบแล้วก็ตัวแอคทีฟอินกรีเดียนต์บางอย่างจะกระชับรูขุมขนให้คุณครับแล้วจะเห็นผลทันทีหลังจากที่ตัวแอลกอฮอล์ระเหยรูขุมขนคุณจะตีบลงครับใครสนใจก็พิมพ์คำว่าหน้าใสหน้าขาวหรือหน้ามันก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมส่งลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วไงขอให้คนไทยนะครับสวยนะครับสู้กับเกาหลีญี่ปุ่นได้สบายๆครับสวัสดีครับ